ผมเริ่มอาชีพค้าของเก่าตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20เป็นงานที่เจริญรอยตามพ่ออาชีพนี้แม้จะไม่มีเกียรติเหมือนอย่างพ่อค้าอื่นแต่ก็เป็นอาชีพที่สุจริตที่พ่อหาเลี้ยงผมกับแม่มาจนทั้งพ่อกับแม่ตายจากไปเมื่อเกือบ10ปีมาแล้วตอนยังเด็กๆผมชอบนั่งไปกับรถ3ล้อที่พ่อตระเวนหาซื้อของเก่าตามบ้านบางทีก็ไปไกลถึงหมู่บ้านรอบนอกตัวอำเภอของที่พ่อซื้อจะเอาไปขายที่ตัวจังหวัดทั้งมีร้านใหญ่รับซื้อไปอีกต่อหนึ่งพอพ่อผมตายผมก็ยึดอาชีพนี้เรื่อยมาจะเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวก็คือเดี๋ยวนี้ผมใช้รถ3ล้อติดเครื่องแทนรถ3ล้อถีบที่พ่อเคยใช้ของเก่าที่พูดถึงไม่ใช่ของโบราณที่มีค่ามีราคาแพงตามร้านของเก่าที่ผมเคยเห็นที่กรุงเทพหรอกนะครับที่ผมรับซื้อเป็นประเภทเศษเหล็กขวดแก้วสายไฟฟ้าเก่าๆเศษทองเหลืองทองแดงแทบทุกอย่างซื้อมาแล้วก็ขายต่อที่ร้านรับซื้อในตัวจังหวัดได้กำไรก็พอเลี้ยงตัวได้อาศัยว่าผมตัวคนเดียวลูกเมียยังไม่มีก็เลยต้องไม่เดือดร้อนใครตัวผมเองก็ไม่มีรายจ่ายอะไรที่ต้องสิ้นเปลืองมีที่ผืนเล็กๆกับบ้านที่พ่อปลูกไว้อยู่ได้สบายผมเคยคิดจะมีครอบครัวกับเขาเหมือนกันแต่เหมือนโชคชะตาไม่เข้าข้างสาวที่ไหนเขาจะอยากเป็นเมียคนซื้อเศษเหล็กอย่างผมเคยมีสาวคนหนึ่งอยู่บ้านเจ้าปลุกชอบพอกันกับผมมาตั้งแต่นานแต่ว่าพอมีไอ้หนุ่มบ้านท่าเรือมาจีบมันกลับแต่งไปกับเขาผมรู้มาว่าหมอนั่นเพิ่งกลับมาจากทำงานที่ไต้หวันมีเงินกลับมาเยอะผมเสียใจอยู่หลายวันแต่ก็ทำใจเรามันจนจะทำอย่างไรได้อยู่คนเดียวแบบนี้ไม่เห็นจะเป็นอะไรสบายดีซะอีกไม่ต้องเป็นห่วงใครเดี๋ยวนี้ซื้อของเก่าตามบ้านนอกมีกำไรดีกว่าเดิมผมไม่ได้ซื้อแค่เศษโลหะหรือว่าเศษแก้วอย่างแต่ก่อนเพราะว่าของเก่าตามบ้านบางอย่างเนี่ยมีราคาดีคนชอบมาซื้อกันแถมให้ราคาสูงจนผมแปลกใจผมเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยความบังเอิญวันหนึ่งไปซื้อของเก่าตามบ้านแถวแถวดอนตาลซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางทุ่งมีอยู่บ้านหนึ่งผมซื้อเศษเหล็กเก่าได้เกือบเต็มรถพอขนขึ้นรถเสร็จกำลังจ่ายเงินผมเหลือบไปเห็นรูปพระเก่าๆแขวนไว้ที่ข้างฝาเป็นรูปถ่ายขาวดำที่ใส่กรอบไม้เก่าๆรูปข้างในก็เก่าจนเหลืองซีดดูหน้าเลื่อมใสผมขอซื้อยายแก่เจ้าของบ้านมา100 เดียวขากลับผมวางรูปนั้นไว้บนเศษกองเหล็กรถ3ล้อกำลังจะเอาเหล็กไปขายที่ร้านรับซื้อพอรถผ่านพวกแผงขายพระตรงหน้าธนาคารไอ้อ้วนคนขายพระเห็นรูปนั้นเข้าก็เรียกให้หยุดรถขอซื้อรูปนั้นให้ราคาผมตั้ง400ผมแกล้งตั้งราคาไว้500 บาทขาดตัวมันควักจ่ายทันทีต่อมาผมก็รู้ว่ารูปนั้นเป็นรูปที่พวกเล่นพระชอบกันมากที่กรุงเทพเขาซื้อกันหลายพันไอ้อ้วนยังสั่งไว้ว่าถ้าได้รูปพระทำนองนี้มาอีกมันจะรับซื้อทีนี้พอผมไปหาซื้อของเก่าก็หารูปพระมาขายด้วยหลวงปู่หลวงพ่อดังๆในสมัยก่อนนี้รูปถ่ายของท่านเนี่ยเป็นที่นิยมมีราคาค่างวดสูงไม่นานก็รู้ว่านอกจากรูปพระแล้วรูปในหลวงรัชกาลที่5ยิ่งขายกันแพงดีผมกับไอ้อ้วนก็เลยเป็นขาประจำกันเรื่อยมาเองไปเจอพระดีๆก็ซื้อมาบ้างสิว่ามันบอกกับผมพระเครื่องหรือว่าพระบูชาก็ได้ที่จริงผมก็ไม่ได้อยากจะขายพระดูมันน่าเกลียดยังไงก็ไม่รู้เราชาวพุทธซื้อขายพระกินไอ้อ้วนคงเห็นผมทำท่าอิดเอื้อนเฮ้ยกำไรดีกว่าของเก่าทุกอย่างที่แกเคยขายนะเว้ยมันว่าเผื่อเป็นของเก๊ล่ะฉันดูไม่เป็นนี่ผมเลี่ยงไอ้อ้วนหัวเราะร่วนง่ายนิดเดียวจะสอนให้อย่างแกเนี่ยเป็นของเก่ามีพื้นอยู่แล้วไม่นานก็เก่งดีไม่ดีจะเก่งกว่าฉันซะอีกต่อมาผมก็เป็นขาประจำของแผงขายพระพอเอาของเก่าไปขายผมก็ต้องแวะไปนั่งที่แผงพระเรียนรู้จากของจริงมันสอนผมดูพระเครื่องพระบูชาหลายอย่างทั้งเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงสนิมแบบต่างๆของพระพุทธรูปผมต้องพกกล้องส่องพระติดตัวไว้อันหนึ่งเสมอผมเรียนรู้จากไอ้อ้วนหลายอย่างก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอาจารย์ของผมคนหนึ่งเรื่องเนื้อชินหรือว่าเนื้อโลหะไอ้อ้วนสายตาเฉียบขาดมากอย่างเงี้ยเขาเรียกสนิมผิวดำสนิมตีนกาจะเกิดเฉพาะชินเงินแกดูให้ดีๆนะสนิมแท้จะระเบิดจากข้างในออกมาข้างนอกส่วนไอ้ที่กร่อนๆจากข้างนอกเข้าไปข้างในน่ะมันกัดด้วยกรดของฝีมือทั้งนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยของเก๊มันหยิบพระปลอมที่เก็บไว้เป็นตัวอย่างให้ผมดูหลังจากส่องของจริงจนจำขึ้นใจถ้าสนิมแดงจะเกิดเฉพาะพระเนื้อตะกั่วอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสีลูกว่ามันหยิบพระอีกองค์ออกมาจากตู้ให้ผมส่อง ผมนึกในใจว่าสนิมแดงที่ว่านี้สีเหมือนลูกว่าก็จริงไอ้อ้วนสาธยายต่อสนิมแดงจะต้องแดงไม่เสมอกันทั้งองค์นะเว้ยแล้วจะมีไขขาวเป็นหย่อมๆแกดูตรงข้างๆนั่นสิมีรอยแตกร้าวเล็กๆละเอียดยิบบนสนิมแดงเขาเรียกว่าแยแมงมุมถ้ามีไม่ครบสูตรเหล่านี้แล้วก็ออกอาการเลยเอ๊ะออกอาการอะไรวะก็อาการเก๊ไงล่ะว่าแล้วมันก็หัวเราะพวกนักเลงพระเขามีศัพท์แปลกๆเสมออย่างเวลาซื้อขายกลับพูดกันว่าเช่าผมเรียนรู้เรื่องสนิมต่างๆจากนั้นก็เรียนเรื่องเนื้อดินกับเนื้อผงแล้วก็มาศึกษาเรื่องพิมพ์ทรงของพระเครื่องแบบต่างๆไอ้อ้วนนี่เอาหนังสือรูปพระให้ผมยืมหลายเล่มมันบอกว่าให้จำจนติดตาว่าพระพิมพ์แบบนี้มีลักษณะอย่างไรถ้าไม่ถูกต้องตามที่นิยมกันเขาเรียกว่าพิมพ์ผิดซึ่งหมายถึงว่าพระองค์นั้นอาจจะเป็นพระที่เอาเนื้อเก่ามาทำใหม่แบบนี้พวกนักเลงพระเขาเรียกว่าถอดพิมพ์เดี๋ยวนี้ถอดพิมพ์กันเฉียบมากเลยนะแกต้องดูให้ดีๆเพราะว่ามันใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ถอดพิมพ์กันแล้วไอ้อ้วนบอกจนถึงบัดนี้ผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเขาใช้ไอ้เครื่องที่ว่านี้ถอดพิมพ์กันยังไงผมเริ่มออกหาพระเครื่องกับของเก่าไปพร้อมๆกับการไปหาซื้อเศษเหล็กเศษโลหะชาวบ้านตามหมู่บ้านห่างไกลไม่ค่อยรู้ราคาพระเครื่องพระบูชาจึงซื้อได้ในราคาไม่แพงนักผมเคยซื้อพระหูยานลพบุรีสภาพสวยงามไม่หักไม่บิ่นจากบ้านเก่าแถวมหาราชต่อมาในราคา 3,000 บาทอาทิตย์ต่อมามันเอาให้ผมอีก 2,000 เนี่ยเป็นค่าฝีมือไอ้อ้วนยิ้มตาเป็นประกายผมรับมาอย่างงงๆถูกหวยมาหรือไงวะยิ่งกว่าถูกหวยซะอีกว่ะข้าปล่อยองค์นั้นไปตั้ง 15,000 ไอ้อ้วนหัวเราะร่วนผมแทบไม่เชื่อหูตัวเองเขาซื้อกันแพงอย่างนั้นเชียวหรือแกไม่รู้อะไรคนซื้อยังสั่งไว้ด้วยนะว่ามีแบบนี้อีกแล้วก็ขอให้โทรไปบอกจะมาซื้อถึงที่เลยรู้ไหมพวกนี้ขายพระอยู่ที่ท่าพระจันทร์ที่กรุงเทพนู่นเขาขายให้พวกเล่นพระที่มีเงินมากๆองค์ละหลายหมื่นรู้งี้แล้วทำไมแกไม่ไปขายให้พวกเล่นพระซะเองผมชักหูผึ่งของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในมือใครพวกเล่นพระที่ท่าพระจันทร์เนี่ยเขามีขาประจำยิ่งพวกผู้ใหญ่ผู้โตดูกันไม่ค่อยเป็นแต่ว่าอยากมีพระไว้โอ้อวดกันก็อาศัยพวกเซียนเนี่ยดูให้ก็ต้องจ่ายแพงหน่อยอย่างพวกสอสออะไรอย่างเงี้ยไอ้อ้วนแสดงภูมิผมซื้อพระจนพักหลังๆนี่ของเก่าประเภทเศษเหล็กที่เคยรับซื้อผมไม่ค่อยอยากจะซื้อเพราะว่าได้กำไรไม่มากสู้ขายพระไม่ได้แต่ก็มีหลายครั้งที่เจอของปลอมเข้าเหมือนกันเพราะว่าพระบางองค์ปลอมมาเป็นเวลานานหลายสิบปีดูยากเช้าวันหนึ่งผมกำลังจะออก3ล้อเร่หาของเก่าตามเคยไอ้กล่ำเด็กวัยรุ่นหน้าวัดก็เดินเข้ารั้วบ้านสะพายเป้เล็กๆมาด้วยมาถึงมันก็ไม่พูดพล่ำทำเพลงล้วงห่อผ้าสีมมจากเป้ใบนั้นออกมาให้ผมดูสนใจไหมพี่ไอ้กล่ำวางห่อผ้าลงกับพื้นกระดานแกะห่อผ้าออกข้างในมีพระเครื่องอยู่หลายสิบองค์ผมมองด้วยตาก็พอรู้ว่าเป็นพระเก่าๆหลายองค์นอกนั้นเป็นเหรียญพระใหม่ๆที่ไม่มีราคามึงไปเอามาจากไหนวะผมมองหน้ามันตรงๆไอ้กล่ำมีกิตติศัพท์ทางลักเล็กขโมยน้อยเคยถูกจับอยู่หนหนึ่งเพราะว่าเป็นลักของชาวบ้านแต่ว่าอายุยังไม่ถึงเขาก็เลยส่งเข้าสถานกักกันที่จังหวัดอยู่พักหนึ่งมันกลับออกมาก็ไม่ได้ดีขึ้นผมได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้มันกินยาบ้าเข้าไปอีกด้วยฉันไม่ได้ลักใครมาก็แล้วกันไอ้กล่ำทำหน้ายียวนถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องบอกฉันก่อนนะว่าแกไปเอามาจากไหนถ้าแกไม่บอกฉันก่อนนะฉันไม่ซื้อแกนะเว้ยผมพูดไปเพราะไม่อยากมีปัญหาในภายหลังไอ้กล่ำรวบพระเข้าห่อผ้าฉันไปขายให้พวกขายพระในจังหวัดก็ได้มันยัดห่อผ้าใส่เป้ด้วยท่าทางไม่พอใจความอยากได้เงินทำให้ผมมองเห็นกำไรอยู่ตรงหน้าคเนด้วยสายตาแล้วว่าในห่อนั้นมีพระเก่าๆอยู่หลายองค์อย่างไรซะก็น่าจะเอาไว้คงได้กำไรหน่อๆหลายสตังค์อยู่เฮ้ยใจเย็นสิวะมึงไม่ได้ลักเข้ามาก็ดีแล้วทั้งหมดนั่นน่ะเอาเท่าไหร่เอาอย่างนี้นะถ้าเหมาหมดเนี่ยเอามา 1,000 พระเก่าๆทั้งนั้นเลยนะพี่ผมได้ห่อนั้นมาจากไอ้กล่ำในนั้นมีพระเก่าอยู่หลายองค์มีพระนาคปรกวัดปืนพระลำพูนแค่2องค์นี้ก็ได้หลายสตางค์และก็ยังมีเครื่องรางอื่นๆเช่นตะกรุดแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างที่ผมไม่รู้จักระยะนั้นไอ้อ้วนปิดร้านไปเที่ยวหาซื้อพระตามต่างจังหวัดผมจึงเอาห่อพระที่ซื้อมาจากไอ้กล่ำเก็บไว้ในลิ้นชักตู้แล้วก็ออกไปซื้อของเก่าตามปกติวันนั้นผมไปไกลถึงดอนพุธได้สายไฟฟ้าเก่ามามากตอนเย็นเอาไปขายให้ร้านที่รับซื้อทองแดงได้กำไรมากโข ขากลับออกมาจากทางแยกสายเอเชียแวะซื้อปลาเผามาฉลองความสำเร็จพร้อมกับเบียร์อีก2 ขวดกลับมาถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็ออกมานั่งที่มานั่งใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านจิบเบียร์แล้วก็ดูอะไรเรื่อยไปบ้านผมอยู่ติดถนนลูกรังสายเล็กๆด้านหลังเป็นลำคลองถัดไปเป็นทุ่งกว้างอยู่ห่างจากบ้านอื่นๆเขามากที่ดินตรงนี้เดิมทีเป็นทุ่งนาที่พ่อผมแบ่งซื้อมาบ้านผมเป็นบ้านยกพื้นชั้นเดียวมีห้องนอนกับระเบียงด้านหน้าด้านหลังเป็นครัวถัดไปเป็นคลองข้างๆบ้านมีกองเหล็กแล้วก็ขวดที่ผมแยกไว้เตรียมเอาไปขายแม้จะไม่ใหญ่โตเหมือนบ้านอื่นๆเขาแต่ว่าบ้านผมก็น่าอยู่มีบริเวณกว้างพอประมาณพอปลูกต้นมะม่วงต้นชมพู่ให้ความร่มรื่นและได้เก็บลูกกินคลองด้านหลังก็ยังพอมีปลาให้จับได้บ้างระยะหลังนี้ปูปลาหายากมากบ้านเหนือบ้านใต้ก็คุยกันบอกว่าโรงงานที่มาตั้งอยู่แถวๆบางปะอินเนี่ยปล่อยน้ำเสียลงมาสัก20:00 กว่าๆไอ้สมเพื่อนบ้านที่อยู่เลยออกไปทางด้านหน้าวัดก็แวะมานั่งคุยมันหิ้วเบียร์มาอีก2 ขวดพร้อมกับเป็ดย่างห่อโตในว่างวดนั้นถูกหวยไอ้สมเนี่ยทำงานอยู่โรงงานกระดาษเป็นเพื่อนวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่ยังเด็กๆผมนั่งดวดเบียร์ฟังไอ้สมคุยโม้เรื่องความแม่นของอาจารย์ที่ให้หวยจน4 ทุ่มกว่าๆพอไอ้สมกลับผมก็รู้สึกง่วงเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันพอดับไฟกำลังจะเข้ามุ้งนอนก็ได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ตรงชานบ้านลุกขึ้นเปิดประตูห้องไปดูก็ไม่เห็นมีใครเข้าใจว่าคงเป็นหมาหรือว่าแมวแถวๆนั้นมาวิ่งไล่กันบนชานบ้านพอกลับเข้ามุ้งก็ได้ยินเสียงคนวิ่งไปวิ่งมาอย่างเดิมอีกแต่ว่าคราวนี้มีเสียงเคาะประตูห้องนอนผมด้วยผมลุกออกจากมุ้งแอบมองตามรอยแยกของฝาบ้านตรงชานบ้านของผมมีแสงไฟสลัวจากเสาไฟฟ้าริมถนนพอเห็นอะไรได้อย่างถนัดเด็ก2 คนใส่เสื้อสีขาวนุ่งกางเกงขาสั้นเหมือนชุดนักเรียนยืนอยู่หน้าห้องผมเปิดประตูออกไปคงเป็นลูกหลานใครแถวนั้นผมก็ไม่เคยเห็นน่าจะเป็นพี่น้องกันเพราะว่าดูหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะทั้ง2 คนตัดผมสั้นหน้าตาฉลาดเฉลียวทั้งคู่แต่งตัวก็เหมือนกันซะด้วยนะขอนอนที่นี่ด้วยได้ไหมคนที่ยืนใกล้ประตูว่าทำไมไม่กลับบ้านกลับช่องป่านนี้พ่อแม่เองไม่คอยแย่แล้วหรือผมขึ้นเสียงด้วยความโมโหที่มีคนมารบกวนตอนดึกๆแบบนี้ฉันเป็นลูกพ่อไหวอยู่ดอนพุธถูกเขาลักตัวมาคราวนี้คนน้องที่ยืนอยู่ข้างหลังพูดขอนอนคืนเดียวนะนะพรุ่งนี้พ่อฉันก็จะมารับคนที่ยืนข้างหน้าพูดเอามือมาจับแขนผมอย่างอ้อนวอนเด็ก2 คนนี่หน้าตาดีแต่พูดอะไรไม่ค่อยน่าเชื่อคงเป็นเด็กแก่นแก้วที่ทำอะไรผิดแล้วกลัวโดนลงโทษก็เลยแอบหนีออกจากบ้านใครเขาจะลักตัวเด็กชาวบ้านที่ดูซอมซ่อแบบนี้แล้วเองหนีมาได้ยังไงล่ะมันเอาฉันมาขายต่อนะอย่าถามมากเลยขอนอนคืนเดียวพรุ่งนี้พ่อก็จะมารับเรา2 คนแล้วคนที่ยืนหลังท่าทางเป็นน้องยกมือเท้าสะเอวพูดกับผมชอดด้วยท่าทางยโสตอนนั้นผมคิดว่าจะพาไปส่งบ้านกำนันชิดที่อยู่เลยบ้านผมไปไม่ไกลนักแต่ก็เห็นว่าดึกนักและคงจะไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตเอาไว้พรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยว่ากันเอาล่ะเอง2 คนเข้ามาข้างในกินอะไรมาหรือยังเนี่ยเราไม่รบกวนนะหรอกให้ที่นอนเราก็ดีถมแล้วคนพี่ว่ายกมือไหว้ผมอย่างมีสัมมาคารวะถ้างั้นก็นอนนอกชานนู่นข้างในมันแคบเดี๋ยวจะกางมุ้งให้ไม่งั้นยุงหามลงคลองแน่ผมเปิดประตูด้านหลังห้องนอนเปิดสวิตช์ไฟตรงเสาปูเสื่อตรงชานที่ถัดจากครัวหยิบมุ้งหลังใหญ่จากตู้ในห้องกลางให้เด็ก2 คนแล้วก็ไม่ลืมที่จะหยิบหมอนกับผ้าห่ม2 ผืนวางไว้ให้มุ้งหมอนชุดนี้ผมมีสำรองไว้ให้พวกสมาชิกวงเล่าที่กลับบ้านไม่ได้ใช้อาศัยนอนค้างคืนบ้านผมอยู่คนเดียวเพื่อนฝูงชอบแวะเวียนมาตั้งวงกินเหล้ากันเสมอเอาไปล้างมือล้างเท้าตรงตุ่มโน่นแล้วก็นอนซะเช้าค่อยคุยกันผมง่วงจนตาจะปิดกลับเข้ามาห้องนอนงับประตูด้านหลังไว้โดยไม่ได้ใส่กลอนได้ยินเสียงขันจ้วงตักน้ำจากตุ่มกับเสียงราดน้ำสู้อยู่ครู่หนึ่งผมล้มตัวลงนอนกำลังจะหลับก็รู้สึกเหมือนมีคนมาข้างๆที่นอนผมพยายามลืมตาที่หนักอึ้งอย่างยากเย็นเด็ก2 คนนั่นยังมานั่งอยู่ใกล้ๆผมอย่างเงียบเชียบหลับแล้วเหรอนะจะบอกอะไรให้อย่างนึงเผื่อพรุ่งนี้ไม่มีเวลาคุยเสียงเด็กคนหนึ่งว่าพรุ่งนี้ค่อยบอกก็ได้ไปนอนซะเถอะปะผมพูดอย่างงัวเงียเลิกขายพระกินเถอะนะบาปนะเด็กนั้นพูดต่ออย่างไม่สนใจ ผมพยายามลืมตาขึ้นมองเด็กสองคนนั้นพูดจบก็ลุกเดินตามกันออกไปทางประตูหลังผมตาสว่างรู้สึกแปลกที่เด็กนั่นรู้ว่าผมขายพระหรือว่าแอบเห็นพระเครื่องที่ผมเรียงไว้บนชั้นในห้องพระเหล่านั้นเป็นพระใหม่ที่ไม่มีราคาหรือเป็นพระปลอมที่ผมซื้อมาจากชาวบ้านเวลาไปหาซื้อของเก่าเป็นพระที่เหลือจากไอ้อ้วนนักเลงพระมาเลือกไปแล้วผมไม่รู้ว่าจะเอาไว้ที่ไหนก็เลยเอาวางเรียงกันไว้บนชั้นช่างมันเถอะไอ้เด็กอวดรู้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันผมคิดก่อนที่จะหลับลงอย่างไม่รู้ตัววันนั้นผมนอนตื่นสายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเห็นจะเป็นเพราะเบียร์ที่ดื่มมากเกินขนาดที่รู้สึกตัวก็เพราะว่ามีเสียงคนมาร้องเรียกอยู่หน้าบ้านพอเปิดประตูออกไปดูก็รู้สึกว่าคงมีเรื่องไม่ชอบมาพากลกำนันชิดกับไอ้กร่ำยืนอยู่หน้าระเบียงบ้านมีคนที่ผมไม่รู้จักอีกสองคนมาด้วยคนหนึ่งวัยกลางคนแต่งตัวดีอีกคนหนึ่งผิวคล้ำไว้หนวดเรียวหน้าตาดุอ้อตื่นแล้วหรือกำนันชิดทักข้ามีเรื่องจะคุยกับเองหน่อยคงเป็นเรื่องเด็กสองคนเมื่อคืนผมขยับปากกำลังจะพูดกำนันหันไปทางคนที่แต่งตัวดีนี่กำนันสวัยอยู่ดอนพุธผมยกมือไหว้เนี่ยจ่าสนคนไว้หนวดจ้องหน้าผมด้วยสายตาไม่เป็นมิตรผมยกมือไหว้อย่างเกรงๆลงตำรวจมากับกำนันแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาแน่ผมหันไปมองหน้าไอ้กร่ำมันหลบตาวูบข้าคุยกับกำนันไหวแล้วเขาบอกว่าถ้าได้ของคืนครบก็จะไม่เอาเรื่องเอาราวกำนันฉิดว่าผมเริ่มเข้าใจอะไรรางๆรับซื้อของโจรเนี่ยโทษหนักถึงติดตารางเชียวนะคนที่ชื่อจ่าสนสำทับมาอีกกำนันชิดหันไปทางไอ้กร่ำที่ยืนก้มหน้าอยู่ข้างๆเอ็งเอามาขายที่นี่แน่นะไอ้กร่ำพยักหน้าหงึกงักไม่กล้าเงยหน้ามองผมเท่านั้นผมก็แน่ใจแล้วว่าเป็นพระเครื่องห่อนั้นแน่นึกไว้แล้วไม่มีผิดไอ้ริยำทำกูจนได้แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความโลภของผมเองเอามาคืนให้กำนันซะจะได้หมดเรื่องหมดราวกันจ่าสนพูดเสียงกร้าวๆผมเดินเข้าไปในห้องนอนหยิบห่อผ้าบนหลังตู้เอาออกไปยื่นให้กำนันชิดก่อนซื้อผมถามมันแล้วนะครับว่ามันลักของเขามาหรือเปล่ามันก็บอกว่าเปล่าผมสารภาพกำนันชิดส่งห่อผ้าให้กำนันสวัยใครมันจะไปบอกเองแล้วว่ามันลักเข้ามานี่มันย่องขึ้นบ้านกำนันเขาเมื่อวันก่อนเนี่ยเอ้าพี่ไหวดูซิว่าครบหรือเปล่าเอ้าพี่ไหวดูซิว่าครบหรือเปล่ากำนันสวัยแก้ผ้าที่อยู่ในมือดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หยิบขวดแก้วเล็กๆออกมาจากห่อผ้าคงจะครบพระนะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกฉันเสียดายแต่รักยมคู่เนี้ยมันเป็นของเก่าสมัยพ่อนู่นอยู่กับฉันมานานขลังนักกำนันสวัยส่งขวดแก้วเล็กๆให้กำนันชิดรับไปดูอย่างพิจารณาผมยื่นหน้าเข้าไปดูใกล้ๆขวดแก้วใบเท่าปลายนิ้วก้อยใบนั้นมีไม้แกะสลักเป็นตุ๊กตาเล็กๆบรรจุอยู่สองตัวมีน้ำมันสีเหลืองเข้มอยู่ราวครึ่งขวดสักพักก็ส่งคืนให้กำนันสวัยเป็นอันว่าพี่ไหวไม่เอาเรื่องเจ้าชายนะกำนันชิดว่าผมใจเต้นยังกับกองเพลงกำนันสวัยยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วก็หันไปทางไอ้กร่ำพูดเสียงดุแต่ไอเนี่ยต้องจัดการให้เข็ดรู้มาว่ามันหากินอย่างนี้มาหลายหนอายุเกิน18แล้วนี่คราวนี้มึงได้ติดตารางแน่ไอ้กร่ำคอตกสมน้ำหน้ามึงไอ้เวรตะไลทำเอาผมเกือบซวยไปด้วยผมยกมือไหว้กำนันสองคนกับจ่าสนพอสามคนนั้นให้หลังจะออกจากรั้วบ้านผมเดินตามไปส่งกำนันชิดแอบกระซิบกับผมพอได้ยินกันสองคนข้าเห็นแก่พ่อเองที่เป็นเพื่อนกันก็เลยขอกำนันไหวเข้าไว้เองจะซื้อจะหาอะไรคราวหน้าเนี่ยระวังให้ดีนะเว้ยดูตาม้าตาเรือด้วยผมยกมือไหว้แกท่วมหัวก่อนจะเดินกลับขึ้นบ้านพอขึ้นมาบนบ้านผมก็นึกถึงเด็กสองคนนั้นได้ผมเดินออกทางประตูหลังไปนอกชานตรงที่มีมุ้งกางอยู่มุ้งหลังนั้นยังกางอยู่ที่เดิมแต่ไม่มีเด็กสองคนนั่นมีแต่หมอนสองใบวางอยู่บนเสื่อเด็กนั้นออกไปจากบ้านผมตอนไหนไม่มีใครรู้หรือจะออกไปก่อนที่กำนันมาปลุกผมเมื่อเช้าผมเก็บมุ้งผ้าห่มก็ยังพับอยู่อย่างเรียบร้อยเหมือนตอนที่ผมเอาออกมาวางไว้เมื่อคืนได้กลิ่นหอมอบอวลตอนพับมุ้งกลิ่นนั้นคุ้นๆแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่ากลิ่นอะไรวันนั้นผมหยุดออกไปซื้อของเก่าก็ตั้งใจว่าจะพักผ่อนให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสักวันยังไม่หายหวาดเสียวจากการเจียดตารางเมื่อเช้าพอกินข้าวเสร็จผมเดินไปบ้านกำนันชิดเล่าเรื่องเด็กเมื่อคืนให้แกรู้ไว้ก่อนเผื่อมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นจะได้ไม่มาถึงตัวผมเข้าอีกกำนันชิดฟังอยู่จนผมเล่าจบ ก็อึ้งไปครู่หนึ่งและพูดขึ้นอย่างช้าๆรักยมของกำนันไหวน่ะแกว่ามันไปเข้าฝันแกบอกเรื่องไอ้กล่ำไปลักของแกมาแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านเองทีแรกข้าก็ไม่เชื่อจนไอ้กล่ำมันสารภาพผมอ้าปากค้างขนลุกสู้คิดถึงเด็กสองคนที่มาขอนอนด้วยเมื่อคืนกับขวดเล็กๆมีตุ๊กตาสองตัวที่กำนันสวัยเรียกว่ารักยมนึกออกเดี๋ยวนั้นว่ากลิ่นหอมแปลกๆตอนเก็บมุ้งเมื่อเช้าคือกลิ่นน้ำมันจันนั่นเองเสียงเด็กเมื่อคืนยังแว่วอยู่ในหัวมันเอาฉันมาขายต่อนะอย่าถามมากเลยขอนอนคืนเดียวพรุ่งนี้พ่อก็มารับเราสองคนแล้ว